ค่ะสปสช.เข้าใจดีมากๆเลยน้องจิมมี่ครับนี่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือป้องกันก็ไม่ทราบได้นะคุณหมอจเดชธรรมทัตอารีแจกถุงยางอนามัยอะฮะก็วันละ10วันเท่าไหร่นะวันละกี่ชิ้นนะ10ค่ะ10ชิ้นได้นะคะต่อคนโอ้คนใจดีจริงๆเลยนี่ค่ะพี่หนอมเดือนหน้าก็แจกสัปดาห์เดือนหน้าน่ะเดือนกุมภาครับวันวาเลนไทน์สปสช.พร้อมหนุนบริการถุงยางอนามัย 94.5 ล้านชิ้นดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองวัยเจริญพันสัปดาห์ละ10ชิ้นต่อคนป้องกันการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เริ่มต้น1กุมภาพันธ์นี้นะครับเริ่มให้บริการที่หน่วยบริการบัตรทองทั่วประเทศใช้บัตรประชาชนไปขอรับที่หน่วยบริการหรือรับผ่านแอปเป๋าตังก็ได้สะดวกอันนี้ก็คือเริ่ม1กุมภานะคะครับส่วนวันที่14กุมภาเนี่ยเห็นบอกว่าเหมือนจะมีแบบตู้อัตโนมัตินะครับพี่หนอมสะดวกมากขึ้นนะคะจะมีการตั้งตู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงได้ง่ายคุณหมอครับคุณหมอจะเด็กครับตอนนี้คนเกิดน้อยอยู่แล้วนะครับให้เขาได้เกิดบ้างเถอะครับ